สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแชมป์แซมครัว115ป่ะเจ้าฮะ115อีกหน้านึงน่ะ100เท่าไหร่น่ะติดพวกเขาแซมวันนี้เราก็เป็นวันที่2ของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะของช้างวันนี้ขั้นแรกก็ต้องวัดอุณหภูมิลงชื่อลงชื่อตรงไหนตรงนี้เหรอจ๊ะนี่ครับจะเปลี่ยนกี่หน้าหนึ่งของพี่ต้องลงชื่อทุกตัวไหมเกี่ยวกับตัวเลยบอกเรื่องอันนี้อันนี้โควิดครับอ๋ออันนี้รายงานตัวอะไรรับเอกสารครับตรงนี้อ๋อจุดคัดกรองแล้วก็รับเอกสารนะคะครับนะเอกสารเราก็เตรียมพร้อมครับวันนี้เรามาหกเชือกครับส่งเอกสารก่อนนะคะหกเชือกมีพ่อใหญ่ธงชัยแม่น้อยนะคะแล้วก็แซมสันขวัญเมืองนะคะน้ำไปเลยหรอน้ำอ้อยแล้วก็ธันวานะคะเข้าไปเลยหรอมึงวานเลยเอาไปนะเอาไปสองเชือกจ้ะสองเชือกขับไปเลยขับไปจอดน้อยก็ขับไปนู่นนั่นหนูจะจอดเราสนใจทางท้องที่ตอนนี้ช้างก็เริ่มทยอยนะคะเพราะว่าปีนี้จะกำหนดนะคะช้างวันละ50เชือกนะคะก่อนละ50เชือกไปไหนก่อนคะเต็นท์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไปที่เต็นท์เราเส้นครับเด็กเส้นค่ะเด็กเส้นเด็กเส้นเด็กเส้นตกมันอีกแล้วไม่ค่ะเด็กเส้นไม่คุณหมอไม่ให้เอามาค่ะคุณหมอบอกว่าจะลงไปพื้นที่นู้นหมดเลยเข้ากับโครงการกันโจ้เรียบร้อยแล้วนะจะมาเก็บเรือไปตั้งเรือเลยอู้ครบคอหมดนะเพราะว่าซุ้มน้ำเงินของเราจะไม่ได้นำช้างมานะคะเพราะว่าคุณหมอแจ้งบอกว่าให้รออยู่ที่ซุ้มเลยเพื่อที่จะรอเจาะเลือดช้างเพื่อตรวจด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมีโครงการตรวจเลือดช้างเป็นบางเชือกนะคะไม่ได้ทุกเชือกก็เลยให้ซุ้มของเรานะคะรออยู่ที่ซุ้มเลยเราไม่ต้องพาช้างมานะคะก็เมื่อวานก็มาวันแรกไปแล้ว50เชือกนะคะวันนี้ก็วันที่2อีก50เชือกเราให้ดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะคะวันนี้ตอนนี้ช่องกล้วยเจียงควานสมไม้ก็มาส่งเชือกแล้วพังอะไรสมใจพังสมใจกับพังน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะหรือว่าอะไรนะทองคูณบ่แล้วก็อะไรเมื่อกี้เห็นอะไรนะแม่น้อยหนาแม่น้อยหนาไปแล้วอยู่ตรงนู้นไปอยู่เนาะลูกชายไม่ได้อยู่นี่เนาะแม่น้อยหนาแม่น้องพลอยทองนะคะเข้ามาเมื่อกี้ใครจะไปหาลูกหรือเปล่าโน่นลูกไม่ได้มาใช่หรอเยอะเลยทางตอนนี้วันนี้ก็เริ่มทยอยเข้าไปแล้วนะคะวันนี้จะเยอะหน่อยนะวันนี้เนาะไม่เยอะหรอกก็วันละ50เหมือนเดิมวันนี้จะเยอะมาเยอะกว่านั้นเรามาแต่เช้าไม่เห็นใช่เมื่อวานยังไม่เห็นนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็รอเป็นจุดเนาะช้างก็ทยอยเข้าไปทีละเชือกนะคะไปวัดส่วนสูงวัดอุณหภูมิวัดส่วนสูงช้างนะคะปีนี้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักใช่ไหมจะไม่ได้ชั่งวันนี้พี่แซมพี่ขวัญมานะฮะพี่แซมพี่ขวัญมาพี่แซมพี่ขวัญมาที่ป้ายครับนู่นพี่สอนขี่อยู่อ่ะวันนี้ก็จะเป็นคิวของช้างเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มานะคะปกติเราว่าจะพาขวัญเมืองน้ำอ้อยบุญทรงวาวามานะคะแต่ว่าคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องมานะคะรอเจาะเลือดวันที่2เลยคุณหมอจะลงไปพื้นที่ในซุ้มของเราซึ่งก็เป็นการดีไปอย่างนะคะไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายไม่ต้องมาอยู่นี่นะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมาด้วยก็คือของเราเข้าโครงการเกี่ยวกับการวิจัยนะครับต้องเจาะเลือดไปตรวจวิจัยใช่ครับว่าช้างมีโรคอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะคือเราของเราเข้าในโครงการแต่ของเชือกอื่นเขาไม่ได้เข้านะครับก็อาจจะมีก็มีแต่ไม่เยอะครับคือคุณหมอเขาจะสุ่มเอานะครับสุ่มตรวจเลือดนะคะสุ่มตรวจเลือดแต่ว่าเราก็เป็นในกลุ่มหนึ่งนะครับที่คือคุณหมอเลือกนะครับเลือกตรวจเพื่อที่จะไปวิจัยโรคนะคะโรคเกี่ยวกับช้างนะเพื่อที่จะได้พัฒนาเรื่อยๆการรักษาการรักษาช้างนะคะซึ่งทีมงานที่จะมารับเลือดคือมาเฉพาะวันที่2 1วันนะคะครับพอเสร็จก็จะได้กลับเลยอย่างงี้นะครับจะได้เลือดจะได้ต้อง
ส่งตรวจภายใน24ชั่วโมงตอนนั้นก็ควานช้างมาก็จะพาช้างมาแล้วก็มาถ่ายภาพนะคะว่าใครคือควานเนาะก็จะมาถือป้ายเนาะค่ะถือป้ายแล้วก็ถ่ายภาพนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังมีชื่อมีหมายเลขไมโครชิปเนาะคุณปูรุนก็มาปูรุนพาเชือกไหนมานี่ช้างตัวเมียเขาหรือเปล่าอ๋อนี่ค่ะปูรุนก็มานะคะปูรุนก็มาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆท่านไหนที่ตรวจเสร็จถ่ายรูปเสร็จก็ทยอยออกนะคะแล้วก็ช้างที่มาใหม่ก็เข้าไปต่อคิวกันนะคะเพราะว่าเพื่ออะไรนะสถานการณ์ช่วงนี้เนาะใช่ครับโควิดนะคะก็ไม่ให้รวมตัวกันเยอะถ้าปกติทุกๆปีที่ไม่มีโควิดนี่ก็โอ้โหคลึกคลื้นนะคะคลึกคลื้นบรรดาชาวช้างนะคะคลึกคลื้นกันโน่นส่วนนู้นก็ครอบครัวควานหมายนะคะดูวันนี้พ่อตากับลูกเขยมาเป็นคู่นะคะมาเป็นคู่พี่กับน้องพ่อตากับลูกเขยครับคุยอะไรกันทำไมวันนี้ได้ออกงานคู่ใช่ไหมวันนี้ออกงานคู่ครับวันนี้พลายแก้วไม่ได้มาหรอฮะเขาได้โอมาได้ทีละสองพลายแก้วคือรอบสองอันนี้คือรอบเลขก็พาแม่พังสมใจกับน้ำผึ้งหรือว่าทองคูณนะคะมาก่อนที่53ทางดอกรักนะครับเราได้คิวเท่าไหร่นี่เราต้องไปยื่นเอกสารก่อนไหมปะเดี๋ยวเราขอตัวไปยื่นเอกสารกันก่อนนะคะมาเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบนอกอุ่นคุณปูทองใบคุณปูทองใบคุณปูรุ่นมาแล้วมากับเชือกไหนไม่รู้นี่กูถามหน่อยสิเฮ้ยเออเดี๋ยวเจียงก่อนนะเอวนายูนะนายจูสายลุนมาตรวจสุขภาพเองมาตรวจสุขภาพเองเจาะน้ำตาลหรือยังมาเจาะน้ำตาลนะครับนี่เจาะแล้วเจาะแล้วบ่ได้เท่าไหร่ได้120โอ้คือไม่ดีแท้ทุกวันนี่โอ้มากมากอันนี้อันนี้ซีโดบ่นี่ซีโดที่วิ่งก่อนนั่นแหละครับซีโดวิ่งอยู่ไหนคิดได้ยืนไอ้นี่วนดิไอ้นี่วนซีโดที่คู่กรณีใช่ไหมอ๋อซีโดชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้คุณตู่บอกว่าเจาะน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว120 120นี่ก็แสดงว่าลงมากเลยนะคะเอาไปสำรวจอาวุธกันอีกแล้วความเป็นพันสวยตอนนี้ไม่ได้มานี่แล้วค่ะมาตรวจสำรวจอาวุธคุณปู่ลุนนะคะไหนโอ้โหมีทองใบครับมีทองใบได้จับแล้วมียันด้วยใช่ครับชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มียันนี่แหละชอบตรงที่มียันทรงก็สวยดีครับทรงสวยดีแต่ถ้าเป็นด้ามไม้น่าจะดีกว่านี้อันนี้ไม่ใช่ด้ามไม้นี่ด้ามไม้ต่อครับด้ามไม้ต่อก็เรียกว่าบ้องด้ามบ้องแต่ว่าจะสั้นหน่อยแต่ต่อมันก็ดีแหละยาวกว่านี้มันก็หนักกว่านี้ยาวกว่านี้ก็หนักอ๋ออันนี้ฝากทำเขาทำให้บ่นี่บักเองบักก็เขาทำให้หมดกันมาบ่อยยุ่งดูค่ะขนาดว่ามีตัวเองเยอะเหมือนกันก็ยังมาสนใจมีดดาของครูนะคะกระโตกเพราะว่าสวยสวยส่วนละวันลูกเดียวตอนที่ขโมยทันเบื่อมากเต็มบ้านอยู่อ่ะพูดทำไมเดินละวันลูกเดียวเนเธอร์ล็อกตุ๊กแฉล็อกไอ้ป้องนี่ก็มอดลงไปเต่าอินโนมันนะแอปโล่เลยกินนะก็รอแอปโล่ไอ้นั่นนี่ยังมาต้องไปทำไมไม่เขาว่าทำทุกวันนี้คือทำงานทำฝักมีดไม่ได้ได้เพราะว่าเคไอ้นิ้วนี่คือมันล็อกเขาว่ามันล็อกคือไม่เคยอยากทำงานกำลังไม่มีแกก็อายุ70กว่าเลยครับฮะแกก็อายุ70ที่ไหนอายุ70ไอ้นั่นแกวัยรุ่นอยู่น้ำตาลก็ไม่ขึ้นแล้วน้ำตาลก็ไม่ขึ้นแล้วได้ยินข่าวว่าน้ำตาลไม่ขึ้นแล้ว120เช้า120ต้องเจาะทุกวันไหมก่อนก็4 5วันเจาะครั้งนึง4 5วันเจาะครั้งนึงกองคนปู่คือใช้เข็มหรือเปล่าใช้เข็มหมดใช้เข็มแล้วรุนแรงนี่คืออยู่แล้วถ้าคือใช้เข็มคือรุนแรงแล้วถ้าเข็มไม่อยู่แล้วก็บุกมือได้ครับส่วนควันได้กำลังเช้าเย็นเช้าเย็นด้วย
ตอนเล็กกำลังก็8ยูนิตตอนเช้าก็12เอ้ย10แล้วใครฉีดให้ก่อนฉีดเองครับฉีดเองเลยว้าฉีดเองใครเขาเองเลยพวกเล็กแต่แทงก็ไม่กลัวเนาะเองจะเป็นไรเนาะแทงช้างจะกล้าแทงเนาะแต่แทงก็ไม่กลัวเนาะมันจะโค้งจะกลัวอะไรแทงตัวเองเฉยตอนเล็กก็ยังกินยานะคะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าฉีดนะคะยาไม่ยังไม่ถึงขั้นส่งระบบส่งเอกสารตรงไหนถึงแล้วเรียบร้อยแล้วเอามาเชือกเดียวมาเชือกเดียวเชือกนั้นลำดับที่สองอันนี้วันนี้82ค่ะทองเงินมาแล้วค่ะทองเงินมาแล้วทองเงินลูกที่บัวบานเก่านะคะนู่นไงยาวๆมาแล้วค่ะทยอยกันมานะคะเพราะว่าเชือกนึงต้องมีพนักงานบัญชีเอกสารเดินเอกสาร1คนนะคะควานช้าง1คนเดินตามด้วย1คนเนาะเชือกนึงมา3คนครบทีมนี้คือบรรยากาศรอบนอกนะคะของการตรวจสุขภาพช้างแล้วก็ต่อสัญญาประจำปีของช้างนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ของเราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ